วัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบคุณครูสาวณีโชคสุชาติในหัวข้อเรื่องการเตรียมดินและปุ๋ยนะคะหัวข้อการเตรียมดินและปุ๋ยนะคะดินและปุ๋ยนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากนะคะเป็นอาหารของพืชนะคะพืชจะเจริญเติบโตได้ดีถ้าได้ดินดีได้ปุ๋ยที่ดีมีประโยชน์ต่อพืชเหมือนคนเรานะคะร่างกายจะแข็งแรงสมบูรณ์เจริญเติบโตได้ต้องได้รับอาหารนะคะครบ5หมู่ได้สารอาหารครบทุกชนิดเช่นเดียวกันนะคะพืชก็เช่นเดียวกันถ้าเราปลูกพืชแล้วหวังให้พืชนั้นมีผลผลิตที่ดีนะคะมีลำต้นที่แข็งแรงเราต้องบำรุงดูแลรักษาด้วยการเตรียมดินและปุ๋ยให้กับพืชนะคะพูดถึงดินนะคะนักเรียนเรียนมาแล้วหลายชั้นแล้วเรียนทั้งวิชาวิทยาศาสตร์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะเรื่องของดินดินมีกี่ชนิดลูก3 ชนิด3ชนิดมีดินอะไรบ้างดินร่วนดินเหนียวดินทรายดินทรายเด็กๆคิดว่าดินชนิดไหนปลูกพืชได้ดีที่สุดดินร่วนดินร่วนสาเหตุใดคะเพราะอะไรคะสอนศิลป์อสอนศิลป์ใช้ไมโครโฟนลูกบอกเพื่อนๆปลายทางชุ่มเพราะอะไรคะชุ่มน้ำได้ดีครับเพราะว่าดินร่วนสามารถชุ่มน้ำได้คำว่าชุ่มน้ำคือให้ซึมซับน้ำได้ดีปรบมือให้สอนศิลป์ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นดินเหนียวละลูกดินเหนียวเป็นยังคะอุ้มน้ำเวลาเราลดน้ำลงไปดินเหนียวจะซึมลงไปยังรากของพืชไปลูกถ้ามีดินเหนียวไม่แล้วถ้าดินทรายล่ะคะเป็นไงลูกซึมเร็วเหลือเกินหายไปหมดนะคะที่ดีที่สุดคือดินร่วนนะคะส่วนมากดินผสมปุ๋ยที่เข้าขายใส่ถุงนะคะ5ถุง100 6ถุง100ที่เข้าขายรถเล่หรือว่าร้านขายต้นไม้จะเป็นดินผสมปุ๋ยหรือว่าแล้วเรียนเคยได้ยินคำว่าดินโคลนไผ่ไหมลูกเวลารถโฆษณาผ่านบ้างคุณครูจะฟังนะคะเขาบอกว่าดินโคลนไผ่ไผ่คือต้นไผ่นี่แหละค่ะบางคนเรียกว่ากอซอนะคะต้นไผ่ไผ่นั้นโคลนดินนั้นดินจะเป็นสีดำนะคะมีประโยชน์มากมีธาตุมีแร่ธาตุมากนะคะดินดำๆนั้นปลูกพืชได้ดีนะคะสังเกตดูแล้วถ้านักเรียนขุดดินลงไปพบไส้เดือนอยู่ในดินบางคนกลัวแล้วเจอไส้เดือนสังเกตขยะแขยงไส้เดือนเป็นตัวที่ช่วยทำให้ดินร่วนซุยและดินตรงนั้นก็จะเป็นดินดีถ้าขุดไปแล้วดินจะแข็งดินเป็นสีแดงๆดินไม่ดีหรือดินประเภทดินลูกรังดินที่แห้งแล้งแห้งแล้งมากๆปลูกพืชก็จะไม่ค่อยเจริญเติบโตนะคะถ้าเป็นดินสีดำหรือดินร่วนซุยนั้นปลูกพืชได้ดีนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพืชแต่ละชนิดด้วยนะคะวันนี้ครูก็มีตัวอย่างดินมาให้ดูนะคะดูอันนี้ก่อนลูกอันนี้คือดินทรายดินทรายเม็ดดินนะคะจะเห็นชัดๆว่าเป็นเม็ดๆอย่างนี้นะคะนี่คือดินทรายนะคะดินทรายเป็นเม็ดๆนะคะต่อไปอันนี้เป็นดินเหนียวลูกดินเหนียวซึ่งจับแล้วจะติดมือนะคะจะแข็งมากจับตัวกันแน่นเคยเห็นไหมลูกอยู่ในแก้วใสๆนะคะดินเหนียวอยู่ในถุงนะคะก็ขออภัยเพราะว่าเราเรียนห้องออนแอร์นะคะไม่อยากจะให้ฝุ่นดินทั้งหลายนั้นไปโดนกล้องนะคะดินเหนียวนะคะจับตัวกันแน่นเลยลูกในนี้นะคะดินเหนียวต่อไปเป็นดินแข็งมากลูกเวลาเขาปั้นอะไรต่างๆเขาใช้ดินเหนียวปั้นนะคะดินสีดำๆอันนี้คือดินร่วนนะคะดินร่วนนะคะเนี่ยปลูกพืชได้ดีลูกมีแร่ธาตุมากในนี้นะคะดินร่วนทีนี้ประเภทของปุ๋ยบ้างปุ๋ยมีอยู่กี่ชนิดปุ๋ยชนิดใหญ่ๆคือปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยอนินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยที่อะไรคะได้จากอะไรซากพืชซากสัตว์นะคะแล้วก็จากมูลสัตว์นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างปุ๋ยนะคะจากมูลสัตว์เช่น
มูลไก่นะคะมูลไก่เดี๋ยวนี้นะคะราคาแพงเราต้องซื้อขายกันนะคะแล้วก็มูลวัวนะคะจากมูลวัววันนี้เด็กชายสลาลันนะคะน่ารักมากที่บ้านเลี้ยงแพะก็เตรียมมูลแพะมาด้วยแต่ก็ขออภัยด้วยนะคะเตรียมมาทั้งถุงเลยแต่กลิ่นแรงมากครูก็เลยต้องไว้นอกห้องเพราะห้องนี้เป็นห้องออนแอร์นะคะปรบมือให้สลาลันด้วยลูกถุงใหญ่มากเลยนะคะที่บ้านเลี้ยงแพะก็เลยนำมานะคะส่วนในถุงนี้นะคะนักเรียนเป็นปุ๋ยผสมที่เราทำเองได้นะคะนำมูลสัตว์ต่างๆผสมกับแกบนะคะแล้วก็ดินนะคะเราก็สามารถนำไปใส่โคนต้นไม้นะคะเพาะปลูกได้นะคะหรือใช้การหมักปุ๋ยชีวภาพนะคะรู้จักปุ๋ยชีวภาพไหมลูกปุ๋ยที่ได้จากการหมักนะคะเวฟรู้ไหมลูกเขาหมักอะไรบ้างได้จากการหมักน้ำผลไม้ใช้อะไรบ้างครับผลไม้ที่ใช้ผลไม้อาจจะเป็นสับปะรดนะคะเป็นมะละกอโอ้โหหมักมังคุดเลยเหรอลูกมังคุดเนื้อนิดเดียวนะคะแพงด้วยเราใช้พวกมะละกอนะคะอะไรอีกคะลืมแล้วเจ้าของทำมานะคะในนี้มีเศษผักลูกเศษผักแล้วก็ผลไม้เช่นแตงกวาผักบุ้งผักที่เหลือจากการทำกับข้าวฟักทองต่างๆสามารถสับผสมกันได้หมดเลยเมื่อปีที่แล้วคุณครูให้พี่ป.6ปีที่แล้วทำรุ่นนี้ยังไม่ได้ทำนะคะทำแล้วก็มีผลต่อในห้องเรียนลูกนะคะเพราะกลิ่นนั้นจะอบอวลในห้องมากปีนี้ก็เลยเว้นไว้นะคะไม่ได้ให้ทำนะคะส่วนในขวดนี้เป็นน้ำหมักชีวภาพนะคะเราได้การหมักจากอะไรคะจุลินทรีย์นี่แหละค่ะลูกจุลินทรีย์ขยายน้ำหมักชีวภาพได้จากใครตอบได้ได้จากอะไรเคยเรียนแล้วได้จากอะไรคะกากน้ำตาลจากอะไรกับจุลินทรีย์กากน้ำตาลแล้วก็น้ำนะคะเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพน้ำหมักชีวภาพทำได้หลายอย่างนะคะไปรดน้ำต้นไม้แต่ว่าสูตรจะเข้มข้นเราต้องใช้ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้นะคะทีนี้ปุ๋ยอนินทรีย์ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์เราประดิษฐ์ขึ้นมาก็มีหลายชนิดลูกนะคะมีเป็นแบบเม็ดนะคะเป็นเม็ดที่ใช้ได้ง่ายสะดวกนะคะแต่ราคาแพงนะคะแล้วก็แบบเม็ดขาวๆบางคนใช้ผิดลูกนึกว่าน้ำตาลทรายนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยเม็ดนะคะที่ใส่ในต้นพืชจะใช้ปุ๋ยชนิดไหนแบบไหนแบบใดต้องศึกษานะคะวิธีการใช้ศึกษาพืชที่จะปลูกได้ว่าพืชแต่ละชนิดนั้นเหมาะสมที่จะใช้ปุ๋ยชนิดใดนะคะให้เหมาะกับพืชชนิดนั้นๆแต่ครูอยากเชิญชวนให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากธรรมชาติเพราะว่าไม่มีโทษต่อดินนะคะและก็ยังประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะทำให้หน้าดินดีด้วยแล้วก็พืชก็ชอบด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาศึกษาความรู้เรื่องของการเตรียมดินและปุ๋ยขอสไลด์ด้วยค่ะหัวข้อวันนี้นะคะการเตรียมดินและปุ๋ยการเตรียมดินและปุ๋ยนักเรียนไม่ต้องจดทุกสไลด์นะคะแต่ครูจะบอกให้ว่าสไลด์ไหนจดหรือไม่จดนะคะสไลด์ต่อไปไม่ต้องจดดินและปุ๋ยเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งการปลูกพืชให้ได้ผลดีจะต้องรู้จักคุณสมบัติของดินและปุ๋ยชนิดต่างๆนะคะเพื่ออะไรเพื่อจะได้เลือกดินและปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชที่จะปลูกได้นะคะต่อไปจดบันทึกลูก
หัวข้อประเภทของดินที่ใช้ในการ